ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนิ่มแก้วตะการจุลบลนะคะก็คือตอนนี้เป็นวิทยากรแล้วก็เป็นเจ้าของสีดินสตูดิโอค่ะตอนนี้ก็กำลังเปิดสอนเผยแพร่ศิลปะให้กับเยาวชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็คือว่าในเริ่มเบื้องต้นนะคะได้เห็นโครงการของครุศิลปะเนี่ยมาก็หลายปีแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็ในช่วงนั้นอ่ะก็ไม่ได้ทำศิลปะมานานอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอช่วงกลับไปอยู่บ้านก็ได้เริ่มทำสตูดิโอศิลปะที่ชื่อสีดินที่พรหมคีรีนครศรีธรรมราชค่ะแล้วทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราก็น่าจะกลับมาทำศิลปะอีกครั้งเพราะว่าสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กเลยที่ผูกพันกับเรามาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำงานส่งพอร์ตโฟลิโอเพื่อที่จะเข้าร่วมโครงการก็ได้รับเลือกเข้าโครงการในปีที่10ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าก็เราก็แอบตื่นเต้นเพราะว่าเราก็เคยส่งตอนที่ยังเป็นเยาวชนอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมันเป็นที่เกี่ยวกับเป็นครูหรือว่าเป็นแบบการแบบผู้เผยแพร่อย่างเงี้ยเราก็มีความกดดันอีกแบบนึงที่เรารู้สึกว่าเอ๊งานเราจะแบบไปได้มั้ยนะหรือว่าเราจะแบบยืนยันตัวเองในจุดนี้ได้มั้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็โอเคพอได้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับศิลปินแห่งชาติแล้วก็เพื่อนๆครูหรือว่าศิลปินอิสระทุกคนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไฟในตัวนั้นอะเราได้ไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็แบบรู้สึกว่าเราได้มาทำศิลปะอีกครั้งเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะใจตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่างานที่นิ่มร่วมเอามาทำในการเวิร์กช็อปครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับยางพาราที่นิ่มก็ยังรู้สึกว่าก็ต่อยอดมาจากงานทีสิทธิ์ของตัวเองตั้งแต่ที่เรียนจิตรกรรมศิลปากรนะคะก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่างานนี้เรายังอยากทำมันอยู่วัสดุนี้เรารู้สึกว่าเราก็ยังอินกับมันอะไรเงี้ยก็เลยยังเลือกวัสดุยางพารามาทำงานแต่ว่าก็หลังจากที่หายไปในช่วงที่ไม่ได้ทำงานเนี่ยก็มีลูกค่ะไปแบบมีครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งเนี้ยที่มันเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราเนี่ยยางพาราหล่อเลี้ยงเรามาแม้ว่านิ่มอาจจะอยู่ในครอบครัวข้าราชการหรือว่าอะไรอื่นๆที่มันไม่ได้ทำเกี่ยวกับยางพาราโดยตรงแล้วเนี่ยพ่อแม่หรือว่าในคนในครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่ได้แบบโค่นมันทิ้งหรือว่าไม่ได้แบบทำลายมันหรือตัดทิ้งมันไปอะไรเงี้ยแสดงว่าทำให้เรารู้สึกว่าแสดงว่ามันต้องมีคุณค่าบางอย่างทางจิตใจที่มันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงเราทั้งครอบครัวมาตั้งแต่แรกก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในตัววัสดุในตัวของมันเองแล้วก็ประกอบกับว่าเราได้มีลูกแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็คือสิ่งที่พัฒนาตัวเราพัฒนาการลูกพัฒนาการเราที่มันควบคู่กันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยหยิบวัสดุนี้แล้วก็รวมกับเรื่องที่เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเกี่ยวกับความเป็นแม่ของตัวเองแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งของเราเนี่ยค่ะเอามาทำงานศิลปะค่ะแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกเป็น10คนที่ได้ไปทุนศึกดูงานต่อที่อเมริกานะคะก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจได้อย่างหนึ่งกับการที่กับคนที่ไม่ได้ทำงานศิลปะมาแบบ 4-5 ปีอะไรเงี้ยได้มากๆเลยก็คือรู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็มีคุณค่าทางจิตใจของเราแล้วเราก็อยากจะทำมันต่อไปค่ะเอาจริงๆแล้วคือตอนที่เข้าไปในห้องนั้นอ่ะมีความรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ารู้สึกเดินวนอยู่หลายรอบแล้วก็ยาดมอะไรก็มาหมดอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเราก็เหมือนโดนบีบมาพอสมควรแล้วว่าจากรุ่นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยมันจะแบบ2นาทีเท่านั้นนะแล้วตอนนั้นเราก็ไม่เคยพูดพรีเซนต์ภายใน2นาทีแล้วจะมีแบบเสียงเก้งแล้วก็ออกไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะเตรียมอะไรดีเราจะเตรียมแบบคอนเซปต์ที่จะพูดได้กระชับแล้วก็รู้เรื่องเข้าใจเนี่ยเพราะว่าปกติมันเป็นคนพูดเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการกดดันว่าโอเคเราต้องมีสคริปต์บางอย่างที่ท่องเอาไว้ในหัวตอนที่เราทำงานตอนที่เราเวิร์กช็อปกับศิลปินหรือว่ากับเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีคนมาถามมาคุยกับเราว่าเอ้ยนี่มันวัสดุอะไรตอนในช่วงเวลาช่วงนั้นนะคะก็ได้เหมือนซ้อมพรีเซนต์ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยกับเพื่อนๆมันก็คอนเซปต์ต่างๆที่อินสปายต่างๆที่เรา
จดในสคริปต์เนี่ยบางอย่างมันก็อยู่ในใจเราแล้วที่เราจะพูดว่าเออมันเป็นยังไงได้บ้างแต่ว่าในความตื่นเต้นนั้นอ่ะก็บอกได้เลยว่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นขนาดที่แบบว่าเพื่อนบอกเฮ้ยนั่งก่อนเบาๆแบบว่าไม่ต้องแบบลุกไปลุกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้าไปปุ๊บเราก็พรีเซนต์ตามลำดับอะไรเงี้ยก็ได้พูดน่าจะเกือบครบแหละว่าเออแบบเราได้รับแรงบันดาลใจอะไรแล้วก็วัสดุที่เราเลือกใช้เนี่ยเป็นวัสดุอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านไปด้วยดีค่ะค่ะเมื่อที่เราได้เดินทางไปนะคะก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นอยู่แล้วแหละเพราะว่าเอาจริงๆคือมันไม่ได้เหมือนเป็นการไปเที่ยวหรือว่าไปทัศนศึกษาเหมือนแบบอย่างอื่นที่เราเคยไปมาเพราะว่าอันนี้มันก็คือจะเป็นแบบเรื่องเกี่ยวกับศิลปะที่เราแบบเรียนมาตลอดชีวิตแล้วเราได้ไปเจอของจริงได้ไปแบบดูงานที่มันเป็นมาสเตอร์พีซจริงๆในมิวเซียมระดับโลกเนี่ยเราก็รู้สึกว่าความคิดของเราในตอนก่อนที่จะไปเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราก็เห็นแต่ในหนังสือเราก็จะรู้ว่าเออคนนั้นคนนี้ทำงานอะไรศิลปินแต่ละคนที่เป็นศิลปินแบบในดวงใจของเราเราก็ได้เห็นเขาแค่ผ่านหน้าจอหรือผ่านตัวหนังสือเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่พอเราได้รู้สึกว่าได้ไปเจอของจริงแล้วได้ไปเห็นบรรยากาศของคนบรรยากาศของเมืองทำให้เราคิดต่อว่าเออทำไมเมืองของเขาถึงมีแบบนั้นแบบนี้ทำไมเขาถึงให้ความสนใจในเรื่องของศิลปะแล้วก็มีคนต่อแถวมากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ใดๆก็คือเรารู้สึกว่าเออมันทำให้เราได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้นเปิดมุมมองที่เรารู้สึกว่าสิ่งนี้จะไม่สามารถเป็นได้เลยถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ส่งตัวเองเข้าไปในโครงการนี้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่เราจะเอามาต่อยอดให้กับงานตัวเองแล้วก็เอามาเผยแพร่ให้กับเยาวชนอย่างที่เราตั้งใจอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่างานแต่ละงานเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าศิลปะเนี่ยสามารถที่จะเป็นอะไรก็ได้แล้วก็สามารถที่จะยืนยันตัวเองได้อย่างที่คนศิลปินสากลที่ยืนยันว่าเออเนี่ยมันก็คือเป็นงานมาสเตอร์พีซระดับโลกได้ถ้าคุณยืนยันแล้วก็ทำมันต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็ทำให้เราได้เห็นงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงาน installation ที่นิ่มเองก็ชอบอะไรเงี้ยส่วนตัวก็ชอบงาน installation งาน abstract ที่เอาจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แพร่หลายหรือว่าอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจในของเมืองไทยนะคะแต่ว่าเราก็จะชอบในเรื่องของการใช้วัสดุต่างๆการจัดวางงานศิลปะต่างๆที่เรารู้สึกว่าเออมันแตกต่างแล้วมันก็ทำให้เราเห็นความหลากหลายของงานในการไปทัศนศึกษาครั้งนี้ค่ะพอกลับมานะคะนิ่มก็ได้เอามาต่อยอดโดยการที่นิ่มก็มาทำงานศิลปะของนิ่มต่อโดยการใช้วัสดุนี่แหละค่ะแต่ว่าวิธีการหรือว่าวิธีคิดต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เอาสิ่งที่เราไปเห็นงานแบบศิลปินต่างศิลปินระดับโลกเนี่ยก็คือได้เอามาสอนเผยแพร่กับเยาวชนในจังหวัดเพราะนิ่มรู้สึกว่าคือนี่มาอยู่นครศรีธรรมราชแล้วนิ่มก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตอนที่เราเรียนจบไปเมื่อแบบเกือบ20ปีที่แล้วแล้วเราก็กลับไปอยู่บ้านเกิดอะไรเงี้ยแล้วก็ยังคงแบบศิลปะก็ยังคงดำเนินมาเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นหรือว่าไม่ได้อะไรมากอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบได้เอาศิลปะที่เราได้เห็นเนี่ยไปพูดไปสอนให้กับนักเรียนให้กับเยาวชนในจังหวัดเพื่อที่จะแบบพัฒนาแล้วก็ทำให้เขาได้เห็นโอกาสว่าในสิ่งที่ เราได้สอนอะไรเงี้ยมันอาจมีเรื่องราวมากมายในบนโลกใบนี้ที่เขายังแบบไม่เคยรู้หรือไม่เคยเห็นอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็ได้เผยแพร่กับให้กับเยาวชนในจังหวัดของตัวเองด้วยค่ะก็คือนิทรรศการครั้งนี้นี่ก็กว่าจะได้มาเป็นนิทรรศการครั้งนี้นี่ก็ประมาณ2ปีกว่าเพราะว่าติดโควิดในช่วงที่ผ่านมาก็ได้เจอเรื่องราวมากมายค่ะในช่วงโควิดเนี้ยแต่ละคนก็อาจจะเจอเรื่องราวในแต่หลายแบบที่บางคนอาจจะแบบแตกต่างกันออกไปแต่ว่าของนิ่มก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ในเบื้องต้นเนี่ยก็ทำธุรกิจด้วยอะไรเงี้ยก็สอนเด็กไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออในเรื่องของจิตใจที่จะต้องก้าวผ่านอะไรไปบางอย่างเนี่ยเราก็จะต้องมีความสุขความทุกข์ที่เหมือนกันที่เราก็รู้สึกว่ามันก็คือสิ่งที่สร้างตัวเรามา
ร่องรอยความบางอย่างที่มันมีอยู่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราได้โตขึ้นได้เราได้แข็งแกร่งขึ้นก็เปรียบเสมือนกับต้นยางพารานี่แหละค่ะเพราะว่านิ่มก็จะโยงมาเรื่องต้นยางพาราเพราะว่านิ่มรู้สึกว่ายางพาราเนี่ยก็เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งที่มนุษย์เองเนี่ยก็กรีดเลือดกรีดเนื้อเขามาใช้ประโยชน์แล้วก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการสมานแผลผ่านเรื่องราวที่เป็นร่องรอยของความเจ็บปวดหรือความสุขเนี่ยผ่านไปด้วยกันก็เหมือนสภาพจิตใจของเราเหมือนกับสภาพจิตใจของมนุษย์นี่แหละว่าที่ทุกอย่างที่มันจะผ่านไปได้เนี่ยเราก็จะต้องในการยืนหยัดที่จะยืนต้นอยู่ได้เนี่ยก็คือความแข็งแรงของจิตใจของเรานี่เองค่ะค่ะก็คือจากนิทรรศการครั้งนี้แล้วก็สิ่งประสบการณ์ที่ได้รับมาในการที่ได้ไปแบบเวิร์กช็อปกับครูศิลปินเนี่ยค่ะก็ขอเบื้องต้นนี้ก็คือต้องขอขอบคุณของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์กมลนะคะแล้วก็ขอบคุณป้านวลแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ทำให้นิทรรศการครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้อีกครั้งแล้วเราก็จะรู้สึกว่าที่เราหายไป2ปีเนี่ยไม่ได้หายกันไปเลยเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็ยังคงที่จะทำศิลปะแบบนี้ตลอดไปค่ะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะ